ลอยกระทงวันนี้ครับไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปวง BNK48 เชิญชวนให้ทุกคนนั้นร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งชุดไทยสวยๆชวนแฟนครอบครัวและเพื่อนๆไปเที่ยวงานวันลอยกระทงกันครับแต่ว่าถ้าใครนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนเพื่อที่จะสะท้อนความเป็นไทยนั้นต้องไปฟังไอเดียบรรเจิดของเค้ก BNK48 ครับกับพวกเราแก๊งเพื่อนๆ นะคะก็อาจจะไปกับแก๊งเพื่อนมหาลัยค่ะแล้วก็แต่งตัวสไตล์ให้แหวกแนวมากเลยค่ะคือเอาใบตองมาทำเป็นชุดค่ะใช่ไปก็เป็นแก๊งเลยค่ะก็มีความสุขกับเพื่อนนะคะมีความสุขกับเพื่อนแล้วก็ลอยกระทงค่ะแฮปปี้มีความสุขเอนดิ้งก็หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดอะไรแบบพับๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสมมติว่าทำกระทงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะมีแบบพับใบตองซึ่งหนูก็แบบเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเขาว่าทำไมเป็นเบี้ยวๆว่าอะไรเงี้ยก็แบบให้เพื่อนช่วยให้แบบผู้ใหญ่ให้คำแนะนำอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่ยังคิดชุดไม่ออกก็สามารถยืมสไตล์สยามโลลิต้าไปเป็นไอเดียได้ค่ะสถานที่จัดงานลอยกระทงที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือห้างใหม่ไอคอนสยามเอเชียทีคริเวอร์เฟสติวัลใครที่จะไปร่วมงานสามารถไปกันได้นะคะ